เขาว่าลูกผู้ชาย10ปีแก้แค้นไม่สายแต่นี้15ปีและความแค้นนั้นก็คือแค้นที่ถูกผู้หญิงคนหนึ่งแจ้งเทศกิจให้มาจับตัวเองเพราะตัวเองเป็นคนเร่ร่อนจำมา15ปีในที่สุดตัดสินใจสางแค้นเอามีดมาไล่ฟันเขาคุณผู้ชมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเก็บมา15ปีดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะผู้ก่อเหตุเป็นคุณตาอายุ74ปีแล้วนายภัรัตแซ่อุย่ยลงรถเมยมาค่ะ พอลงรถเมย์มาปุ๊บเห็นหน้าของยายพานีแท้นั่งขายของอยู่ก็ชักอาวุธมีดออกมาเข้าไปฟันยายพานีทันทีวิ่งปรีเข้าไปเลยใช่เพราะเขานั่งรถเมย์มาเพื่อเอามีดมาฟันคือตั้งใจและมีเจตนาเลยเพราะรู้อยู่แล้วว่ายายพานีขายของอยู่ในบริเวณทางเท้าตรงนี้นะคะนั่งรถเมย์มาหายายพานีเนี่ยพยายามจะหนีตอนที่มีรถเมย์อีกคันเข้ามาจอดนะคะแต่ปรากฏว่า ตาภพรัตน์นี่คือตามฟันน่ะฟันเอาไม่จบแบบคือแบบแคนไงฟันไปเรื่อยเลยเนี่ยจนกระทั่งขึ้นรถเมย์หนีไปได้แล้วตาไพรัตท์ทยังไงโบกแท็กซี่หนีเหมือนกันครับนั่งรถเมย์มาฟันเขาพอคนเจ็บหนีขึ้นรถเมย์อีกคันหนึ่งไปตัวเองก็เลยโบกแท็กซี่แล้วหนีนะคะนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงเช้าด้วยนะก่อน7จ็ดโมงเช้าซะอีกนะคะหกโมงสีนาทียีมกราคมเอ่อบริเวณตรงข้ามห้างสรรพสินค้าโลตัสบางแคที่สุดแล้วเนี่ย เมื่อวานนี้ตำรวจสอนอเพชรเกษมจับกุมตัวตาไพรัตคนนี้ได้ตรงสะพานลอยหน้าห้างบิ๊กซีพระรามสองตาไพรัตเองก็ยอมรับว่าเป็นคนใช้มีดไล่ฟันยายพานีจริงๆแต่มีดอะไม่อยู่แล้วนะโยนทิ้งถังขยะตรงป้ายรถเมย์หน้าห้างเดมอลบางแคไปเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าที่ถึงขั้นต้องนั่งรถเมย์เอามีดมาฟันยายพานีเพราะเคยปะทะคารมกันเมื่อ15ปีก่อน โกรธแค้นที่นางพานีเคยแจ้งเทศกิจให้มาตามไล่จับตัวเองเพราะว่าตัวเองเป็นคนเร่ร่อนจนกระทั่ง21มกราคมหมา mm hmm. ก็เลยตัดสินใจนั่งรถเมย์มาหายายพานีเอามีดมาแทงเขาตอนนี้อาการของยายพานีเนี่ยเนื่องจากว่าหนีขึ้นรถเมย์อีกคันหนึ่งไปได้นะคะ mm hmm. ก็ไปหาหมอรักษาจนกระทั่งพ้นขีดอันตรายเรียบร้อยแล้วส่วนตาภพรัตน์นี่คือถูกตารวจสนเพชรเกษมแจ้งข้อหาทําร้ายร่างกายผู้อื่นไปแล้วคแค้น15ปีค่ะ โอ้โหรอ15ปีนะฮะแต่จับแล้วแต่เข้าใจว่าในระหว่าง15ปีนั้นคงจะมีอะไรบาดหมางกันมาเรื่อยแหละนาอใช่ไหมนี่นะครับ